สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชานัลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวร้าน KFC ลับในเกมซากุระนะคะทุกคนก็ในเกมซากุระเนี่ยในซอยของตัวกำเนิดบ้านผู้หญิงเนี่ยตัวที่เราเกิดมาในเกมเนี่ยถ้าเลยเข้ามาเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวเนี่ยจะมีร้าน KFC ที่ติดอยู่กับร้านคาเฟ่ที่มีอยู่ในเกมนะคะนี่เลยร้าน KFC รีวิวก็จะเป็น KFC ธรรมดานะคะแต่ว่าจะเป็นแบบของต่างประเทศเนาะแบบอังกฤษนะคะทุกคนประมาณแบบของญี่ปุ่นนะคะเป็นตรีมสีแดงขาวนะคะทุกคนเขียนว่า KFC ก็คือดูออกเลยว่าขายอะไรนะถ้ามาด้วยรถยนต์ก็ที่เห็นได้ง่ายๆเนาะก็ตรงนี้จะมีป้ายนะคะเขียนว่ามีเมนูไก่ทอดเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์ป๊อปคอร์นแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจนะอะไรเหลือแล้วก็มีเครื่องดื่มที่เป็นโค้กชาเขียวกาแฟนะคะแล้วก็เบปซี่เนาะแต่อีกเมนูนึงเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะตรงนี้ก็คือแบบมาสั่งออเดอร์อาหารนะคะเคยเห็นแบบของประเทศไทยก็มีนะขับรถแล้วก็มาสั่งของแล้วก็รอแป๊บนึงแล้วก็จะได้ของนะคะบางคนก็ถ้าไม่ได้เอารถมาเนี่ยก็เข้าไปในร้านนะนี่นะคะทุกคนเป็นธีมสีแดงขาวที่เราพบเห็นได้บ่อยๆในแถวๆบ้านเราเนาะเขียนว่า KFC แล้วก็มีโมเดลรูปไก่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวในร้านกันนะคะทุกคนกินในร้านเนี่ยถ้าแม่จำไม่ผิดก็คือจะมีตู้กดน้ำที่แบบกินได้ไม่อั้นเนาะแต่ถ้ากินข้างนอกเขาก็จะให้น้ำเบปซี่มาแก้วนึงเนาะแล้วแต่ชุดนะคะบางคนก็ได้2แก้วหรือเปล่านะตรงนี้ก็ที่นั่งนะเราสามารถนั่งได้ทุกเก้าอี้ทุกโซฟาเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่สั่งของของ แป้งขออภัยนะคะทุกคนแบบช่วงนี้ไอบ่อยมากเลยนะคะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแคชเชียร์คิดเงินเนาะของประเทศไทยเนี่ยก็จะแบบมาคิดเงินมาสั่งเมนูแล้วก็ได้เมนูแล้วก็นั่งทานในร้านนะอันนี้ก็จะมีแบบนั่งโซฟาแล้วก็เขามีอะไรนะเขาเรียกมีเมนูมีพวกแบบใบให้อ่านอยู่บนโต๊ะนะคะโซนสุดท้ายก็เป็นโซนห้องน้ำนะคะทุกคนไม่แน่ใจนะว่า KFC ในไทยเนี่ยมีหรือเปล่านะห้องน้ำแต่ว่าในนี้เนี่ยมีห้องน้ำทั้งหมด3ห้อง3ล็อกเลยนะแล้วก็มีอ่างล้างมืออีก3ล็อกต่อมาห้องน้ำชายก็จะเหมือนผู้หญิงเลยก็คือมีห้องน้ำแบบนี้นะ3ล็อกประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับ KFC ก็จะเป็น ID นี้นะคะทุกคนใครที่อยากจะเข้าก็สามารถเข้า ID นี้ได้เลยนะคะคลิปนี้เนี่ยแป้งขอทุกคนคนละ1ไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะทุกคนในคลิปหน้าเนี่ยทุกคนอยากจะให้แป้งสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ